เรื่องเล่าแรงบันดาลใจ6ครับจากญาติคนไข้กระดูกทับเส้นสวัสดีครับกลับมาพบกันครั้งกันอับดรตันด์ฟิโอดเกับผมครับนายแพทย์อนันชัชสิทิมาครับเป็นวิศวกแพทย์และหมอฟังเข็มเมาการรักษาคือการดูแลด้วยหัวใจครับวันนี้ครับหมอฟันมีเรื่องเล่าแรงบันดาลใจอีกแล้วนะครับเป็น EP ที่6แล้วนะครับ เรื่องนี้มีอยู่ว่า,อาไอเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกทับเส้นนะเป็นญาตินะฮะแล้วเขามีความกังวลว่าคุณแม่เขาเนะ่ยเครียดและกลัวเขาจะไม่หายอ่าแต่จริงแล้วจริงแล้วคือฟังไปฟังมาผมก็งงนะตลอดว่าใครเป็นคนไม่สบายกันแน่เรามาฟังว่าเรื่องเล่านี้มันมีแรงบันดาลใจยังไงสิ่งที่วันนี้หมอสันจะบอกคนผมบอกตรงนี้เลยว่าบางทีอ่ะญาติอาจจะไม่ได้ป่วยบางทีคนไข้าอาจจะไม่ได้ป่วยแต่เป็นเราอา่ะที่ป่วยยังไงนะหมอสัน คือถ้าเราเป็นญาติแล้วเราทําความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้มันอาจจะผิดเอางี้เดี๋ยวผมเล่าเลยดีกว่าเนื่งงงอ่ะเลือยเป็นอย่างงี้ครับมีคนไข้คนหนึ่งครับปรึกษาผ่านเทเลมดิซินก um ับหมอฟันมานะครับปรึกษาว่าตอนนี้เขาเป็นคนหนึ่งที่เข้าเรียนใน,นคอร์สไอแคล์โฟนะฮะที่ผมบอกว่าสามขั้นจบปวดกระดูกทับเส้นด้วยสูตรสูตรลับตำรับยาแก้การปวดทับเส้นเนะี่ยเป็นคอที่ผมเปิดออกมาเนาะที่เพื่อจะแบ่งปันคนไข้ที่มีหาเรื่องการปวดหลังทับเส้นนะให้คนเข้ามาเรียนแล้วก็จนเขาหายปวดนะคือานะนนาม เคลื่อนขึ้น่อนเป็นตัวสตว์แล้วก็ผ่ามาแล้วแล้วเขายังอาการยังไม่ดีขึ้นนะก็เลยมาอยากให้หมอฟันช่วยสอนวิธีการกินยาปันปรับยาก็เข้ามาเรียนในคอรสนั้นพอเขาเรียนเขาเอายาไปปรับอาการเขาดีขึ้นครับพอผ่านมันต่อมาครับทุกคนปรากฏว่าน้องชายเขาเป็นครับน้องชายเขาเป็นพอน้องชายเรียกว่าคุณน้องน้องชายเขาเป็นนะฮะน้องชายเขาเป็นเขาก็เลยเอายาเนี่ยที่ผมแนะนําหรือสอนเนี่ยไปแบ่งปันให้น้องชายเขาว่าควรจะกินยังไงแล้วเวลาปรากฏน้องชายเขาก็เริ่มมีอาการดีขึ้น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับประเด็นวันนี้ฮะคือคุณแม่นะฮะคุณแม่ผมว่าเรากาตั้งชื่อว่าเป็นนางนางสาว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 บีแล้วกันอ่ะนางสาวบีนางสาวบีเนี่ยคุณแม่นางสาวบีเนี่ยเขากังวลว่าลูกชายเขาเนี่ยครับจะเกิดเป็นมากขึ้นถามว่ากังวลอะไรคือกลัวจะเป็นอัมพาตกลัวว่าจะเดินไม่ได้กลัวว่าจะนอนไม่หลับกลัวว่าจะต้องติดเตียงกลัวนู่นกลัวนี่หมดถามว่าทำไมถึงกลัวงั้นเพราะไปฟังข้อมูลครับจากคนในหมู่บ้าน เพื่อนบ้านเพื่อนรู้จากกาันอะไร้งแต่บอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยนะรับรองเดี๋ยวน้องลูกชายแกก็ทงเดินไม่ได้แล้วนะนะแล้วปรากฏว่าด้วยความที่ลูกสาวเขาเป็นพี่สาวเนาะคนคนที่ปรึกษาน้องนางสาวบีเนี่ยเขาเป็นพี่สาวเขาอะก็จัดยาให้น้องชายเขาอาการดีขึ้นแล้วแต่คือเขาเนี่ยพยายามอธิบายคุณแม่เขาแล้วว่าจริงๆมันวิธีการป้องกันการรักษาได้ทําตามสเต็ปที่บอก1 2 3 4สแต่ด้วยความที่คุณแม่เขาครับนะนะไม่ได้ฟัง นะไปฟังจากข้อมูลจากข้างนอกประเด็นเป็นอย่างนี้ครับเขาปรึกษาผมว่าเขาควรจะทํำยังไงกับคุณแม่อ่าเขาควรจะทํำยังไงกับคุณแม่ดีเพราะพูดแล้วแม่ก็ไม่เข้าใจพูดแล้วแม่ก็ไม่ฟังบอกว่าเนี่ยหนูกินยาแล้วเนี่ยาอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยทำตามคอร์สที่หมอฟันฝอเนี่ยอาการมันดีขึ้นแล้วกายภาพอะไรแล้วก็บอกน้องชายน้องชายแต่แม่ก็ยังกังวลแม่ก็ยังเครียดแม่ก็ยังนั่นอยู่คุณหมอคะ หนูควรทำยังไงดีคะนี่คือประเด็นที่เขาถามมาอถามว่าเป็น,นแรงบรรดาใจกันงงทุกคนหมอฟันอดูนะทุกคนตอนแรกนะผมคิดว่าแม่เขาเน่ะน่าจะไม่สบายแล้วล่ะเพราะว่าไม่ได้ฟังไงคือไม่ได้เข้าใจถูกปะไม่ได้ทําตามที่ผมสอนไม่ได้ติดตามผมว่าไม่เข้าใจเขาบอกว่าคลิปหมอฟันเนี่ยเขาก็ส่งห้หมดละนะส่งไปให้หมดละแล้ว,ลวทำ,ทำแต่เหมือนอาจจะไม่เก็ตหรือจะไม่อะไรหรือไม่ดูอะไรก็แต่ก็ยังมีความกังวลเพราะไปฟังจากรอบๆของบ้านผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่เนี่ย อาจจะกังวลใช่ครับแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณนางสาวบีอ่ะอาจจะไม่สบายอ้าวทำไมหมอฟ้าพูดอย่างนี้นละ่ะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะกลายไปว่านางสาวบีอ่ะไปกังวลคุณแม่นึกภาพไหมนางสาวบีไปกังวลคุณแม่มก,แมก็คือคนที่ปรึกษาหมอฟ้าเน,นี่ยแหละไปกังวลกับคุณแม่แล้วไปเขาใช้คําว่าผมใช้เอาแบบชัดๆเลยคือไปใส่ความรู้สึกว่าคุณแม่ต้องเข้าใจสิคุณแม่ไม่ไม่เข้าใจได้ยังไงคุณเคยเป็นไหมเวลาเวลาคุณเป็นญาติคนไข้ แล้วคนไข้บอกว่าคนไข้ปวดแล้วคุณบอกว่าเนี่ยกินยานี้สิเดี๋ยวก็หายเนี่ยทำเงินท่านินเดี๋ยวก็หายถ้าทำแล้วทำไมไม่หายก็ฉันไม่หายนี่แล้วเกิดการจูนไม่ตรงกันค,คือด้วยความที่เป็นแม่ลูกอะ่ะมันมีความรักกันอยู่แล้วใช่ไหมคนหนึ่งเนี่ยก็ปว่วยไม่สบายอยู่อยากให้ลูกเทคแคร์ดูแลลูกเนี่ยก็บอกว่าดูแลแล้วเต็มที่แล้วช่วยให้ดีขึ้นแล้วแต่เวลาพูดคุยกันบางทีนะทุกคนเหมือนเราพูดก็คุยกันด้วยอารมณ์เป็นที่ตั้ง แต่พื้นฐานน่ะอยู่บนความรักนะนึกภาพปะคือพื้นฐานน่ะมันอยู่บนความรักเพราะว่าลูกเองก็เป็นห่วงแม่ถูกไหมแม่เองก็อยากให้ลูกเข้าใจแต่เวลาสื่อสารนะ่ะกับพูดด้วยอารมณ์กับพูดด้วยความไม่ได้เข้าใจแต่จริงๆแล้วอ่ะทั้งสองคนน่ะรักกัน get ไหมทันที่หมอฟันบอกไหมถ้าทันขอหัวใจหน่อย ถ้าทานหัวใจแล้วพิมพ์ว่าพิมพ์ว่าพิมพ์ว่ามีความฝุกมาพิมพ์ว่ามีความฝุกมานะคือผมก็เลยบอกว่าบอกคุณนางสาวบีว่าเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเ๋ยจะเย็นๆนะจะเย็นนะผมรู้ว่านางสาวบีอ่ะรักคุณแม่แล้วก็เป็นห่วงคุณแม่ที่เห็นคุณแม่เครียดว่ากลัวน้องชายจะไม่สบายกลัวน้องชายจะติดเตียงเพราะไปฟังข้อมูลแต่สิ่งที่ตอนนี้ให้นางสาวบีปรับให้นางสาวบีตั้งหลักใหม่บางครั้งเราแค่แนะนํา แต่เราไม่ต้องเอาใจหรือความรู้สึกเราไปใส่ให้เขาคิดเหมือนที่เราคิดท,ทุกคนนึกภาพปะแต่ให้มองว่าเพราะอะไรเขาถึงคิดแบบนั้นทําไมคุณแม่ถึงยังไม่เข้าใจทําไมคุณแม่ยังไปเชื่อคนแทนอื่นๆอ,อันเนี้ยคือสิ่งที่เราต้องค่อยๆแก้ไขแต่ให้คุณแม่มาคิดเหมือนเราอาจจะเป็นไปไม่ได้ลองลองนึกภาพตามกันดู คือจริงๆคุณแม่ไม่ได้ป่วยนะงงไหมแต่ส่วนใหญ่เซตติ้งเวลาหมอฟันเจอคนไข้อ่ะจะเป็นแบบแม่ลูกคือรักกันแหละแต่แบบเหมือนแบบฝือสานกันแล้วเหมือนกลายเป็นทะเลาะกันอีกคนหนึ่งอยากให้เข้าใจว่าฉันป่วยอยู่ไม่สบ,บายอยู่ฉันปวดจริงๆนะฉันไม่ได้แกล้งอีกคนหนึ่งบอกก็ทําไปแล้วไปหาหมอแล้วไปกายภาพแล้วไปฝังเข็มกินยาทามาหมดแล้วก็ตั้งจะหายได้แล้วนี่มันก็เลยเกิดการจูดไม่ตรงกันวันนี้ผมอาจจะฝือฝานถึงคนที่เป็นลูกว่า ยากทุกคนใจเย็นๆตั้งหลักก่อนเราเข้าใจเขานะอยู่บนพื้นฐานความรักโอเคไหมคือถ้าไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความรักมันมันไปต่อไม่ได้ละนะแต่พอเขาเข้าใจเขาเราแนะนําเขาในสิ่งที่เราแนะนําได้เราสร้างความเชื่อม่ให้เขาผมก็บอกว่าไอ้อยางงี้ไม่เป็นไรคุณนางสาวบีแต่ใจเย็นก่อนเนาะเชื่อหมอเราเข้าใจเขานะเพราะเราไปเห็นเขามออยอย่างนั้นแต่ไม่ใช่หน้าที่เราไปยัดเยียดแบบนั้นเพราะมันก็ไม่มันก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนทุกคนแบบว่า เราไม่ชอบให้ใครมาสั่งเราอะนึกภาพปะคือก็อฉันจะฉันจะเชื่อแบบนี้ฉันจะเข้าใจแบบนี้เธอเธอจะมาสั่งฉันให้เชื่อแบบนั้นมัน,ม,นมันก็ไม,ม่มันก็ไม่ได้ไงทุกคนนึกภาพปะเพราะฉะนั้น,น,ปะปะนเราเข้าใจเขาเราสื่อสารด้วยความรักความห่วงใยไม่ได้ใส่อารมณ์ไปบอกด้วยเหตุและผลทําไมมันถึงดีขึ้นทําไมตอนนี้น้องชายเขาอาการโอเคแล้วเนอะอยากให้คุณแม่ลองเปิดใจสักครั้งดูไหมเนาะลอง ลองดูฟีดเดี๋ยวถ้าน้องชายไม่ดีขึ้นยังไงหนูก็ดูแลลูกน้องชายอยู่ดูภาพวะดูภาพ่ะและ้วแล้วเรามองในมุมแม่แม่ก็จะเกิดเออเหมือนไม่ได้มีใครมาว่าลูกก็ไม่ได้ว่าดูภาพวะลูกก็จะเข้าแม่ก็จะเข้าใจลูกมากขึ้นก็ลองเปิดใจฟังลูกสักนิดหนึ่งแบบนี้เห็นไหมผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกอย่างมันอยู่บนพื้นฐานของความรักแต่การฝื่อสารโดยใช้อารมณ์ที่ไม่ได้มีความเข้าใจ มันจะเกิดผลลัพธ์แบบกลายเป็นทะเลาะกันอะแล้วต้องมาปรึกษาหมอฟันอะกลายเป็นว่าผมก็ไม่ได้นําแนะนาแม่นะกลายเป็นแนะนำไอน้นางสาวบีว่าให้ตั้งสติตั้งหลักตั้งใจใหม่แล้วทาความเข้าใจใหม่แล้วผมเชื่อว่ามันจะดีขึ้นถูกปหมมองในมุมใหม่ทุกคนนึกข้าววะนี่คือเรื่องเล่าแรงมาดดนหกว่าสิ่งที่หมอฟันสรุปว่าที่หมอได้เจอคนไข้ยอย่างเงี้ยผมเจอตลอดนะเวลาแบบเจอคนไข้ามาที่คลินิกเงี้ย คือลูกก็ห่วงแม่นะโอ้เนี่ยแม่ก็พาไปรักษามาเยอะแยะแล้วถือว่าไม่ไหายเนะี่ยแม่ก็บอกอลูกไม่เห็นเข้าใจเลยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยแต่จริงๆลูกก็รักแม่นะไม่งั้นมันคงไม่พาไปหรือพาปะ่ะถ้าถ้าลูกไม่รักแม่ลูกจะพาแม่ไปไปหามหมอทาไมหรือไหมเหมือนกันไหมแล้วลูกจะไปเสียเวลาลาง,งานเพื่อจะพาแม่ไปหามหมอทําไมอันนี้คือบอกแม่นะทีนี้มาดูฝั่งฝั่งฝัง่งที่จะบอกลูกถูกไหมยอย่าบอกลูกว่าอยาให้ความเข้าใจกับแม่หน่อย ทำความเข้าใจกับคนที่ปวดหน่อยทำความเข้าใจกับญาิที่เราปวดหน่อยว่าคือวันนี้คนมันปวดอ่ะปวดมันปวดจริงเทุกคนเข้าใจปะคือใครไม่ปวดไม่รู้หรอกเอางี้ดีกว่าผมเอาผมกล้าพูดเลยผมเองเคยปวดไงนะเนผู้บอกเป็นผมเป็นกดไหลย้อนแล้วเป็นแบบแอดมิดโรงพยาบาลคือผมมันมันมันปวดอ่ะมันบาทีมันตอนนั้นมันไม่ใครเข้าใจโอ้แค่ปวดกดไหลย้อนทำมานล้วไม่ตรวจคนไข้ไม่ได้ต้องให้ยงขยาคือมันปวดอ่ะทุกคนเข้าใจปะเพราะฉะนั้นพื้นฐานของความรัก อยู่ด้วยความเข้าใจไม่ใส่อารมณ์ซึ่งกันละกันนึกภาพปะเนี่ยคือผมก็เลยเอาเรื่องนี้ทุกคนเรื่องที่จากคุณนางสาวบีเนี่ยเดี๋ยวจะมาแบ่งปันมากๆว่าคือบางทีนะคือเรื่องเนื้อหาวิชาการมันก็พูดเยอะแล้วไงเราขอพูดเรื่องอะไรแบบนี้บ้างเนาะหมอสันขอแบบไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองก็มนคือผมจะจะแบ่งปันทุกคนีคือในแง่มุมของผมนะอาจจะไม่ได้มีหลักฐานไงนผมมองว่าจริงๆนะ้วงานวิจัยมันรองรับไปแล้วว่าความรักมันทาให้อาการปวดลดลง อันนี้ผมกล้ารับประกาศเลยงั้นจะมาลองรับไปละมันม,ม,มีมีงานวิจัยบอกอยู่แต่ว่าการแสดงออกด้วยการฝือร่อฝานบางทีเราต้องแสดงออกด้วยความเข้าใจอย่าใช้อารมณ์ใช้เหตุและผลใช้ความเข้าใจเนาะและสุดท้ายนะทุกคนความรักมันจะเกิดมันจะทําให้อาการปวดมันจะลดลงเลยคุณอาจจะไม่ต้องมาฝังเข็มกับหมอฟันก็ได้คุณอาจจะไม่ต้องคุณอาจจะกินยาแล้วลดลงก็ได้หรือว่าวอย่างที่บอกมันมีงานวิจัยอยู่งานวิจัยหนึ่งครับเขาบอกว่าการกอด มันช่วยลดอาการปวดได้คือการสัมผัสอะแล้วมันรู้สึกว่าเรายังมีเขาอยู่ข้างๆเราอะทุกคนมันช่วยลดอาการปวดได้นะอันนี้ผมพูดจริงไม่ได้ไม่ได้มโนนะนึกภาพว่าอ,อย่างมีพี่พยาบาลที่ผมรู้จักคนหนึ่งแต่มันสมัยเก่าแล้วว่ะคือเขาแบบคือเขาใช้การก่อนในการรักษาคนไข้มะเร็งอะไม่ได้บอกว่าแก้มะเร็งหายนะแต่คือทําให้โรคมันไม่ได้ซุดลงอะนึกภาพว่าป,ประมาณนั้นประมาณนั้นเนาะนะ นะแต่ว่าต้องขอโทษอันนี้คืออาจจะไม่ได้ขึ้นมาชัดเจนแต่มันจะประมาณนี้แหละนะครับแม้ในวันนี้สิริยมบพันจะแบ่งปันทุกคนก็คือว่าอยากให้ทุกคนทั้งญาติทั้งคนไข้อยู่เป็นพื้นฐานของความรักแล้วก็มีความเข้าใจกันคุยกันด้วยเหตุและผลนะอย่าใช้อารมณ์เรื่องเล่าแหลงมันดานใจหกและจอกนใหม่ในที่ต่งไปมากกว่ารักษาคือการดูแลด้วยหัวใจฝากด like, กดไลค์กดแชร์แบ่งปันไลน์นี้ไปบอกคนอื่น้วยนล้วนนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับบ๊ายบาย